รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ที่เวนิสมีไวโอลินยักษ์ลอยน้ำที่อิตาลีมีการสร้างไวโอลินตัวใหญ่ยักษ์ความยาวถึง12เมตรหรือประมาณตึก4ชั้นได้ซึ่งออกแบบโดยคุณลิวิโอเดอมาชีเป็นนักสร้างสรรค์ผลงานท่านหนึ่งนะคะว่าไวโอลินตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าโนอาสไวโอลินหรือว่าไวโอลินของโนอาตามความเชื่อเรื่องของโนอากับน้ำท่วมโลกนั่นเองว่าแต่ว่าทำไมต้องโนอาก็เป็นเพราะว่าไวโอลินยักษ์ตัวนี้เนี่ยถูกนำไปลอยแล้วก็ไปแล่นอยู่ในคลองเวนิสคลองอันโด่งดังสวยงามของที่เวนิสที่อิตาลีนะคะไม่พอยังมีการพานักดนตรีถึง4ชีวิตเป็นวงสตริงควอเทตขึ้นไปบรรเลงเพลง Four Seasons ของอันโตนิโอวิวาลดีนักประพันธ์ผู้โด่งดังจากยุคบาโรกด้วยโดยที่นักดนตรีเนี่ยต้องขึ้นไปยืนสีไวโอลินกันแบบเท้าเปล่าเพื่อช่วยให้การทรงตัวบนเจ้าไวโอลินยักษ์เนี้ยมันง่ายขึ้นซึ่งเจ้าไวโอลินตัวนี้ถูกสร้างขึ้นจากไม้จริงๆแล้วก็มีการติดมอเตอร์เอาไว้ข้างในด้วยคุณมาชีบอกว่าไวโอลินคือสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในเวนิสนักดนตรีท่านหนึ่งเล่าว่าเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายมากทั้งคลื่นทั้งลมแล้วก็มีช็อตที่ลมพัดโน้ตตกลงน้ำแต่ว่าก็ยังต้องบรรเลงกันต่อไปแล้วก็มีคนเก็บขึ้นมาวางบนสแตนโน้ตให้ทันการนะคะ